เรียนเชิญพี่เทค่ะกราบขอท่านอาจารย์หมอเกียวดร.เจเพชรกาจนเป็นอย่างสูงยิ่งกราบขอลาคุณครูเลยและคุณครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกระดับทั่วโลกตลอดจนพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการบ้านทุกท่านนะครับกับผมชื่อประพันธ์พวงกรรมชื่อเล่นว่าเทศชื่อทางธรรมใจถึงสิงห์กล้าจนปัจจุบันอายุ74ปีเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ6ต่างประเทศอยู่ที่เมืองดัลลัสหัวรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีและจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกการบ้านที่จะมาส่งวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบก่อนและหลังที่ในปัจจุบันนี้ได้เป็นจิตอาสาส่วนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็เคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีผู้แนะนำให้ลดละเลิกเนื้อสัตว์แล้วก็กินมังสวิรัติไปช่วงระยะหนึ่งก่อนที่จะไปอยู่อเมริกาแล้วไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็เลิกลาไปจนกระทั่งมาพบกับแพทย์วิถีธรรมที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้ให้ความเมตตาเดินทางไปโปรดเปิดค่ายประวัติศาสตร์ครั้งแรกในต่างประเทศอยู่ที่เมืองดัลลัสบนรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ทำให้พบกับสัจธรรมในการที่ทำอย่างไรถึงกินเนื้อสัตว์ได้อย่างแท้จริงลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ได้อย่างแท้จริงก็จึงน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ที่ยังลดละเนื้อสัตว์ไม่ได้หรือว่าผู้ที่ละเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วเพื่อจะนำไปบอกกล่าวท่านอื่นว่าการกินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก่อนอยู่ในโลกุตระกับโลกิยะเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับบอกกล่าวในโลกิยะก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นตอนที่กินเนื้อเลิกกินเนื้อสัตว์ใหม่ๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้แต่ที่จะพูดว่าสภาวะในเดี๋ยวนี้ที่เราไปจับย้อนจับไปเมื่อ20ปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราถึงไม่ประสบผลสำเร็จก็ทำให้เราลึกถึงตลอดเวลาว่ามาเปรียบเทียบกันตลอดเวลาเราก็มานึกถึงตลอดเวลาว่าพอเราเพิ่มอริยสีมากขึ้นเนี่ยมันเราทำให้เราจับทางได้ว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้ที่เรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วเราหมดบุญไปแล้วเราต้องเลิกลาไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรอันดับแรกก็คือ1เราไม่มีศีลแล้วเราไม่ได้ตั้งศีลอันที่2เราไม่ได้ตั้งมั่นหรือภาวนาตนหรือเรียนรู้แล้วศึกษาอย่างแท้จริงว่าจะกินมังสวิรัติอย่างไรให้เป็นประโยชน์กินมังสวิรัติอย่างไรให้เป็นโทษอันนี้เราก็ไม่ได้เรียนรู้ประการที่4ก็คือการที่เรามีจริตไม่เพียงพอต่อการหาเหตุที่เนื้อสัตว์เป็นโทษและจริตที่จะทำอย่างไรให้กินมังสวิรัติได้อย่างยั่งยืนและก็แท้จริงประการต่อมาก็คือเรานั้นมีอัตตาติดยึดว่าถ้าเรากินมังสวิรัติแล้วเนี่ยมันต้องได้ดีเมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยไอ้ความหลงผิดของเราจากการที่เราได้กินไม่กินมังสวิรัติเนี่ยมันทําให้เราติดยึดดียึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องเกิดดีมันจะเกิดมันก็เลยไม่เกิดดี6 7 8ประการเนี่ยมันทําให้เราเกิดทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็หมักหมมเป็นวิบากร้ายที่ทําให้เรามาลึกหรือลึกได้ในภายหลังในปัจจุบันนี้ว่าเป็นเพราะเหตุไรเมื่อก่อนนี้เราถึงกินมังสวิรัติไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกลาไปมันก็ทำให้เรามาจับประเด็นในปัจจุบันนี้ได้อย่าง8ประการที่กล่าวไปดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ผันชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราปรับเปลี่ยนพูดง่ายๆว่าปรับทัศนคติปรับทัศนวิสัยส่วนตัวปรับความเป็นอยู่รอบตัวเปลี่ยนความคิดทำให้ชีวิตเปลี่ยน
แล้วก็หันมากินมังสวิรัติแล้วกินอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็กินพืชจิตสบายในบางคราวเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ดีซึ่งเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยยิงไปกินไปกินไปผอมไปกินไปผอมไปแล้วเราก็ไปติดยึดกับคำพูดของคนอื่นๆว่าเฮ้ยเป็นอะไรเปล่าไปคำถามของคนอื่นว่าเออเป็นอะไรเปล่าเนี่ยทำไมถึงผอมจังแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับในปัจจุบันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เรามีความจิตใจที่แน่วแน่ตั้งมั่นว่าเราจะเลิกเนื้อสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ภาวนาตนตามรอยของท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำให้ชีวิตของเราเองของคนอื่นสัตว์อื่นต้องเดือดร้อนเพราะเราอีกเมื่อภาวนาเช่นนั้นเราก็มีความจิตตั้งมั่นว่าเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์เราก็สามารถที่เลิกได้อัตราการต่อมาเราไม่ติดยึดติดดีว่ากินมังสวิรัติต้องดีแต่ในสิ่งที่เรากินมังสวิรัติเรากินเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนตัวเราเองต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นเพื่อที่เป็นอนิสงส์ต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นและก็เป็นการหยุดยั้งวิบากร้ายของเราที่จะต่อก่อนกับผู้อื่นหรือเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความทุกขเวทนาหรืออันตรายประการต่อมาก็คือเราไม่มีอัตตาในการที่เราจะต้องกินมังสวิรัติให้ได้กินไปเรื่อยๆกินไปตามสภาวะที่เราสามารถกินได้ประการต่อมาการกินมังสวิรัติในโลกกุตระมันทำให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่เข้มแข็งและร่างกายที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเรากินด้วยจิตที่แน่วแน่ต่อการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและกินอย่างถูกลักษณะและวิธีการกินตามแพทย์พิธีธรรมมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเบาตัวเบากายเบาใจแต่มีกำลังมากกว่าเมื่อก่อนนี้ที่กินไปก็น้ำหนักลดไปกินไปน้ำหนักลดไปประการต่อมาทำให้เรารู้ว่าการที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงและก็สามารถที่จะใช้กายนี้ประคองใจให้เรามั่นคงแข็งแรงเพราะว่ากายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้นรักษาใจให้แน่วแน่ที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปดังนั้นเมื่อเรามีความตั้งมั่นในการที่ลดละเลิกเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นหรือชีวิตของอื่นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราจิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นไม่มีวิบากร้ายเข้ามาไล่ล่าเหมือนเมื่อก่อนที่จะมาอยู่แพทย์มาสู่แพทย์พิธีธรรมมันก็ทำยิ่งทำให้เราเนี่ยมั่นตั้งมั่นได้แน่วแน่ที่ตามพ่อครูและก็ตามท่านอาจารย์หมอเขียวได้อย่างดีเยี่ยมก็คือเราจะปฏิบัติธรรมตามยาเม็ดที่8และเม็ดที่9ด้วยการปฏิบัติตามการเข้ามาร่วมกับหมู่มิตรดีในการส่งการบ้านก็ดีในการที่เราจะเข้าไปสู่ห้องบททบทวนธรรมซึ่งอยู่ในช่วงของรายการถามตอบปัญหาสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยก็ดีและกิจกรรมอย่างอื่นก็ดีที่เรามีส่วนร่วมมันก็ทำให้เราเนี่ยเก่งศีลก่อนที่จะเก่งงานตามที่ท่านอาจารย์เคยตั้งสโลกธรรมไว้แล้วว่าถ้าจะเก่งงานเก่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องเก่งศีลก่อนก็เราก็ทำสามารถทำได้และก็สามารถเขาเรียกว่าวัดความสามารถของเราในลักษณะของการที่เมื่อก่อนนี่เราเก่งแต่มันก็เก่งไม่ยั่งยืนแต่เดี๋ยวนี้เราเก่งนะเราเก่งการงานในใจก่อนที่จะเก่งการงานภายนอกถ้าการงานภายในไม่ดีมันก็ไม่สามารถทำให้งานภายนอกเนี่ยงดงามสวยหรูออกมาเป็นงานที่ดีได้ตรงนี้แหละครับมันจึงทำให้เราได้มาพบอีกงานอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องตั้งมั่นทำให้ได้ก็คือการทำอริยสัจ4อย่างมักบันภาคเพียรมุมาณะและก็ขยันมันเพียรที่จะปฏิบัติอริยสัจ4ให้ยิ่งขึ้นไปตราบชีวิตนี้จะหาไม่
เพื่อที่เราจะฟันฝ่ากับทุกข์เพื่อที่จะหาสุขที่ยั่งยืนในทุกสถานที่เจริญธรรมสำนึกดีครับอนุโมทนากับพี่เทศค่ะครับผมค่ะยินดีกับพี่เทศด้วยค่ะแล้วขออนุโมทนาด้วยค่ะพี่โสภาเชิญค่ะค่ะที่บอกว่าตอนแรกกินแบบกินไปผอมไปอะไรไปใช่เพราะว่าเวลาตอนนั้นเรากินแบบมันยังไม่ถึงใจเราอ่ะใช่ไหมคะเทเรากินแบบเหมือนกินอยากได้กระแสอ่ะเราไม่ได้กินแบบคนมีศีลไม่ได้กินแบบสำนึกอะค่ะใช่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันจะเหยียดคนอื่นด้วยนะตัวเองนะเป็นแบบอุ้ยแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าพอเรากินมังสวิรัติแล้วเราบริสุทธิ์ขึ้นมามากเลยเรานู่นนี่นั่นแบบแล้วพอเห็นเพื่อนก็นั่งกินเนื้อแล้วมีความรู้สึกบางทีเผลอๆอาจจะแสดงพฤติกรรมแบบมีสายตาจิกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่มันเหยียดเพื่อนใช่แล้วมันเหมือนไม่ไปไม่มาเลยอ่ะเท่ใช่มันวนเลยอ่ะมันวนทีนี้แบบโอ้โหกว่าจะรู้ว่าอ๋อเราต้องมาเราต้องบริสุทธิ์ทุกอย่างมาก่อนเราต้องมันไม่ใช่แค่เราทำแบบนี้มันต้องข้างในเรามันต้องปลดล็อกให้ได้หมดทุกอย่างก่อนมันถึงจะได้อุ้ยตอนนั้นไปไหนเนี่ยมีญาติด้วยกันญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยไปเขาไปจับมือเลยนะเขาไปจับมือแล้วเขาบอกมานี่หน่อยขอถามอะไรหน่อยถามว่ามีอะไรเขาบอกเนี่ยทำไมผิดปกติมากเลยนะคือบอกช่วยบอกนะมาตรงๆเลยว่าเป็นอะไรเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าทำไมแบบอยู่แบบนี้แล้วผิดปกติไม่แต่งหน้าทาปากแล้วผมเผาก็ดูไม่ได้แล้วเนื้อตัวก็ดูคือเขาไม่อะไรกับเราหมดเลยอ่ะแล้วเราก็แบบโอ้โหแบบนี่ขนาดเราคิดว่าเราดีนะเราเก่งมากเลยนะเราไม่กินเนื้อสัตว์นะโอ้ก็เลยมาพอฟังท่านอาจารย์มาเรื่อยๆๆอ๋อเราถึงได้ปลดล็อกทุกอย่างปลดล็อกออกมาให้มันเป็นมังสวิรัติจากข้างในจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่ตอนนี้ก็คือเห็นเพื่อนไปกับหมู่กลุ่มอะไรนี่จะเฉยๆแบบเพื่อนเขาทานอะไรนี่เราก็จะอ๋อคือเขาก็คือความเหมือนมีความสงสารเขาเลยว่าโอ้เขาไม่รู้เหมือนเราที่ผ่านมานั่นแหละที่เขาทานน่ะเขาทานอย่างอร่อยเขารู้เขามโนได้ทุกอย่างอ่ะมันอร่อยแบบนั้นอันนั้นอันนั้นคือเราเห็นสภาพเราสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วเรากลายเป็นว่าเราสงสารเขาอ่ะสงสารเขาว่าเออเขาเราก็เป็นแบบนั้นมาก่อนนะแต่ถ้าเหมือนเมื่อก่อนเหมือนอย่างอาเทว่าเลยแบบโอ้โหกินมังสวิรัติแต่ทั้งตาทั้งใจไปเหยียดเพื่อนหมดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไปไม่มาศีลเราไม่ไปไม่มาและฐานเราไม่กระเตื้องเลยอ่ะฐานเราไม่ขยับเลยเงี้ยค่ะมันโสภามันไม่ใช่ไม่ไปไม่มานะมันไม่มานะแต่มันจะไปแบบนั้นตาเลยเปิดเปิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยนะก็คือมันลักษณะเรากินมังสวิรัติเมื่อก่อนเนี่ยเราเปรียบเทียบได้ว่าเรายังมีความรู้สึกอยากอันเนื้อสัตว์อยู่ถึงแม้เราจะกินเนื้อสัตว์แต่มาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความอยากที่จะกลับไปกินเนื้อสัตว์เลยเพราะเราเพ่งเล็งเราเห็นโทษของการกินเนื้อสัตว์อย่างชัดเจนแล้วเราเชื่อชัดเรื่องการวิบากกรรมจากการที่เราเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อชัดมันยิ่งทำให้เราเนี่ยโอ้ยฉันชีวิตนี้ฉันไม่ขอย้อนกลับไปหนทางเดิมอีกแล้วในเมื่อฉันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฉันไม่ยอมกลับไปอีกแล้วที่ไม่ยอมกลับไม่ได้หมายความว่ายอมกลับเพราะฝืนแต่ไม่ยอมกลับเพราะว่าเราเดินทางมาทางนี้ซึ่งเราเชื่อมั่นศรัทธาตามพ่อครูแล้วก็ตามท่านอาจารย์ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความพ้นทุกข์และก็จะมีโอกาสที่เรายืนยันเนี่ยก็จะให้คนอื่นเป็นแบบอย่างได้กับคนอื่นได้ว่าการไม่กินเนื้อสัตว์มันดีอย่างนี้เจริญธรรมครับ
ค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ตอนเวลาที่ท่านอาจารย์พาตั้งศีลน่ะแล้วตัวเองจะมีห้อยท้ายไว้ตลอดในใจเลยนะว่าอาจารย์มันตลอดชีวิตเลยนะเนื้อสัตว์อ่ะมันไม่ได้นะมันตลอดชีวิตเลยมันเหมือนไม่มีพลังมันห้อยท้ายไว้ตลอดเลยอ่ะว่ามันไม่ได้หรอกขอเป็นสักระยะหนึ่งก็พอแล้วแหละคือชีวิตนี้ขอสักระยะหนึ่งอะไรเนี่ยขอแค่พ้นทุกข์สักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้คือมันมีความรู้สึกมันตลอดชีวิตเลยอ่ะมันนานมากอ่ะแต่พอเราได้จริงๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าใช่ตลอดชีวิตเลยคือจะไม่กลับไปอีกแล้วพลังที่เหมือนกันเลยพลังตอนนู้นมันโป๊ะแป้มันห่อเหี่ยวแต่พอพลังก็เปี้ยใช่แต่พอพลังตอนหลังเนี่ยโอ้โหมันเต็มอ่ะตลอดชีวิตเลยนะเราจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่สภาวะมันต่างกันครับเลยอะค่ะเมื่อก่อนนี่ยังมีเสียงนะโหนี่เมื่อไหร่จะได้เลิกได้เลิกนี่ไม่ได้เลิกงามยามดีนะเมื่อไหร่จะได้เลิกกินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์ทันทีเนี่ยไม่ต้องมีเรามีเสียงนะโอ้โหโอ้โหเมื่อไหร่เนี่ยแล้วอีกนานไหมมันก็เลยทำให้เราท้อแท้นะโลภานะทำให้เราไม่มีกำลังแต่เดี๋ยวนี้เรากินอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยเปื่อยกินไปเรื่อยไม่อะไรทั้งสิ้นแต่มันกินแล้วนึกถึงคุณประโยชน์ไงมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะกินได้อย่างอร่อยอร่อยโดยที่ว่าเราไม่ตะเกียกตะกอนแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราสามารถกินร่วมวงกับคนที่เขากินเนื้อสัตว์ได้โดยที่ว่าเราไม่มีความอยากใครจะกินก็กินไปแต่อย่างเมื่อก่อนไม่ได้นะผมมาเมื่อก่อนนี้โอ้โหน้ำลายนี่สอปากเลยอ่ะ มันกดข่มแต่เดี๋ยวนี้นะเออใครจะกินเนื้อสัตว์ก็กินไปฉันก็กินงี้แม้แต่เดินผ่านนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหต้องแวะเดี๋ยวนี้เออไม่มีความอยากเนี่ยมันก็ทำให้มันก็เลยเกิดเดี๋ยวต้องส่งเรื่องนี้สักทีดิแล้วบังเอิญวันนี้มันให้มีโอกาสที่เข้าไปในครัวแล้วก็ไปเห็นแล้วก็มันสะดุดที่จะว่าเออวันนี้ต้องส่งการบ้านเรื่องนี้ก็คือมันเกิดความรู้สึกว่าเราเดินเข้ามาในครัวเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำคุกอาหารแล้วก็ส่งออเดอร์ที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเราเห็นที่ไอ้เนื้อก้อนไก่อะก้อนไก่ที่เขาชุบแป้งทอดเพื่อจะทำเซซามิชิคเก้นหรือโอเลชิคเก้นเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบมากเวลาเขาทอดใหม่ๆเนี่ยทอดใหม่ๆนี่มันจะหอมฉุยเลยแล้วมันให้ชวนกินแล้วยิ่งฉีกเนื้อมาเป็นชิ้นๆมาเป็นเส้นๆเนี่ยโอ้โหแล้วมันคือไงข้างในมันนุ่มข้างนอกมันกรอบเดี๋ยวนี้ยังนึกถึงภาพเลยอย่างเมื่อก่อนนี่นะถ้าพูดถึงลักษณะนี้นะโอ้น้ำลายนี่เต็มปากกระเด็นใส่จอละแต่เดี๋ยวนี้นะพูดได้อย่างสบายใจว่าฉันสามารถที่จะขจัดเธอได้ถึงแม้ฉันจะพูดถึงเธอยังไงฉันก็ไม่มีความอยากที่จะเอาเธอเข้ามาในชีวิตนี่แหละครับมันทำให้เกิดความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างสภาวะเมื่อก่อนนี้กับสภาวะเดี๋ยวนี้ในการที่เราเลือกกินเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่มันแตกต่างกันอย่างมหาศาลแล้วมันทำให้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลอีกเหมือนกันครับผม ค่ะเชิญคุณลุงนิดหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วตรงประเด็นที่พี่เทพเล่ามาเนี่ยนิดหน่อยคิดถึงเรื่องของลำดับของการล้างกิเลสนะคะว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆมันก็มีความก้าวหน้าแต่ว่ามันจะอยู่ในการประหารกิเลสที่เป็นมีลำดับของการกดข่มกดข่มเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนต้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะกำลังมันเยอะอยู่มันจะรู้สึกว่าอย่างไปร่วมกับหมู่ไปทานอาหารร่วมกับหมู่เนี่ยแล้วก็เราได้มีสภาวะว่าก็อยากกินนะแต่เราก็กดข่มได้มันยังจำได้นะความจำเรื่องรสชาติอาหารนี้มันก็ยังจำได้อยู่มันจำความรู้สึกของเรากับอาหารชนิดนั้นๆน่ะได้อยู่แต่เวลาที่ผ่านมานี่ค่ะเวลาที่เคลื่อนไปเรื่อยๆกับการที่เราเหมือนเราค่อยๆสลายตัวที่มันใหญ่อยู่ตรงนั้นค่อยๆประหารเป็นแต่ละครั้งที่เราเจอเราก็จะประหารมันได้มันก็ทำได้เป็นลำดับมาจนสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่กับ
สิ่งนั้นได้ด้วยความที่เราไม่มีสภาวะว่าชอบชังกับเรื่องนั้นเลยตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็มาตั้งจิตที่จะเลิกรับประทานเนื้อสัตว์นะคะว่าในตอนแรกเนี่ยก็จะมีคำถามเหมือนที่พี่โสภาว่าตลอดชีวิตจริงๆเหรอมันตลอดชีวิตเลยนะมันขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราทำใจคือปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเรื่องนั้นมันก็เหมือนกับตอนที่ถามว่าตลอดชีวิตเลยเหรอเหมือนมันจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่พอก้าวมาตามลำดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่อยากแล้วมันนิ่งแล้วเหมือนที่พี่เทพบอกว่าพี่เทพนิ่งแล้วไม่มีสภาวะชอบชังสามารถอยู่ร่วมกับหมูได้แล้วไม่ได้ไปอยากกินของเขาด้วยแล้วก็รู้แหละว่าสิ่งที่เพื่อนทำนั้นเราอยากให้เพื่อนทำดีกว่านี้แต่เราก็ไม่ได้มีความที่จะไปบีบคั้นบีบบังคับให้ใครต้องมาทำแบบนี้สิ่งนี้น่ะเป็นจุดที่เราจะประเมินตัวเองได้ว่าเรื่องนี้น่ะเราจบแล้วนะเรื่องเนื้อสัตว์นี่เราจบแล้วนะเพราะว่ามันต้องมีจุดที่เราน่ะไม่ชอบไม่ชังแล้วเราก็ไม่ชิงชังคนที่ท่านยังชอบหรือชังอยู่ใช่ไหมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่รู้สึกแล้วเหมือนที่โสภาก็ไม่รู้สึกแล้วเมื่อก่อนไอ้ตัวที่บอกว่าพอทำได้แล้วมันไปรู้สึกดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นลบหลู่คุณท่านดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอุปกิเลสที่ตามมาหลังจากคนทำสิ่งใดได้อะแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองทำได้นะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนปกติเหมือนกันนะคะที่มันจะมีโอกาสตามมาได้แต่พอเรารู้เราก็จัดการกับมันเพราะว่ามันก็จะมีพิษอีกแบบนึงมันก็จะมีโทษอีกแบบนึงใช่ไหมคะโทษที่สิ่งที่เราเลิกได้มันก็มีประโยชน์แหละเราเลิกได้แต่เราได้สิ่งนี้แถมมาเนี่ยมันเป็นโทษแล้วเราก็จะมาล้างตัวนี้เรามาล้างตัวนี้ได้มันจึงจะผ่านข้อนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าก็สอนบอกไว้อยู่ว่ามันจะมีตัวนี้ตามมานะอุปกิเลสมันจะตามมาตรวจให้ดีนะมี16ตัวเนี่ยบอกได้เลยบางท่านถึงบอกว่าพอทำสิ่งนี้ได้นะอุปกิเลส16ตัวมาทุกตัวเลยเข้ามาให้เห็นเลยนะคะเราก็มีหน้าที่ต้องล้างต่อมันก็เป็นลำดับต่อมาก็เป็นตามลำดับเหมือนกันนี่เราเป็นศิษย์มีครูเราก็จะรู้เท่าทันนะคะว่าอ้อนี่เหมือนผลข้างเคียงนะที่มันจะเกิดล้างกิเลสตัวนี้ได้นะไซด์เอฟเฟกต์นะผลข้างเคียงนี้จะมาเราก็จะได้เตรียมป้องกันนะคะเรารู้เท่าทันเพียงแค่เรารู้เท่าทันเราก็จะล้างเขาได้ไม่ยากเพราะว่าเราการรู้เท่าทันนี่คือปัญญาอันยิ่งของเราละรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะยินดีกับพี่เท่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อนุโมทนาค่ะครับผมขอบคุณครับมาที่อาจุ๋มจิ๋มค่ะเชิญครับ